สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนายครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ37ครับทำงานอะไรครับอิสระครับปรึกษาได้ครับพอดีผมอายุ37นะครับก่อนหน้านี้ครับมันจะมีแฟนอยู่ด้วยกันมาประมาณ8ปี9ปีครับแล้วเลิกไปล่าสุดเพิ่งจะมีแฟนแต่มีปัญหาตรงที่ก่อนหน้านี้แฟน8ปีของผมเนี่ยนะฮะคือจะมีอะไรกันเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็เขาก็จะช่วยผมเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่พอจะมีปัญหากับแฟนปัจจุบันนะครับพอเวลามีอะไรกันของผมที่มีปัญหาตรงที่บางทีมันไม่แข็งตัวหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอบางทีมันอาจจะแข็งก็คือแข็งเลยอะไรเงี้ยฮะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้บางครั้งแข็งบางครั้งไม่แข็งครับเช่นนอนดึกอดนอนเครียดกังวลของผมเนี่ยพอเวลาจะมีอะไรกับแฟนเงี้ยแฟนจะทำให้อย่างเงี้ยครับแล้วของผมมันไม่สู้ซึ่งผมรู้ตัวแหละว่าค่อนข้างนอนดึกซึ่งจะนอนดึกตีสามตีสี่อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนประมาณ3-4ชั่วโมงคือเวลาเริ่มมีเซ็กก็ไม่แข็งแล้วถูกไหมแฟนก็พยายามตีลูกอมให้มันก็เหี่ยวใส่ปากเขาเลยอย่างนั้นไม่ขึ้นมันเคยมีแบบนั้นครับเลยมันเลยเกิดเป็นความกังวลของผมมันเสียความมั่นใจด้วยแล้วก็เป็นความกังวลด้วยเนาะคุณกังวลว่ากลัวจะเกิดขึ้นอีกเหรอใช่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะเวลาที่มีอะไรอย่างเงี้ยครับนกเขาไม่ขันเนี่ยการรักษาจะแยกเป็น2 อย่างนะครับ1หาสาเหตุแล้วก็แก้ไขสาเหตุนั้น2คือรักษาอาการนะพวกกินยาอะไรต่างๆกระบอกสุญญากาศนะมาดูทางด้านสาเหตุแยกเป็น2 อย่างคือทางร่างกายกับจิตใจถ้าอายุเยอะๆนะส่วนใหญ่สาเหตุทางร่างกายถ้าอายุน้อยสาเหตุส่วนใหญ่เป็นทางจิตใจคือเยอะหรืออายุน้อยเนี่ยตัดที่อายุ40นะครับของน้องเนี่ยเท่าที่ฟังนะก็ราบรื่นมาตลอดกับแฟนเก่าพอเปลี่ยนแฟนใหม่คราวนี้เริ่มมีอาการที่ผมเจอเยอะที่สุดสาเหตุทางจิตใจเนี่ยบอกเลยคือนอนไม่พอคือทำงานดึกๆแล้วตื่นเช้าๆพอนอนไม่พออยากจีบมีเซ็กซ์นะใจอะอยากแต่จู่มันไม่เล่นด้วยฮะอันที่สองคือความเครียดคิดเรื่องงานกังวลเรื่องโควิดกังวลเรื่องจะตกงานรายได้ไม่พอรายจ่ายเยอะแยะนะครับแล้วก็นำไปสู่ความกังวลว่าเฮ้ยครั้งต่อไปกูจะแข็งอีกเปล่าจะแข็งหรือเปล่าพออย่างนี้ปุ๊บนะคลื่นสมองมีความถี่สูงเป็นเบต้าเวฟวนกลับมาเรื่องเดิมทำให้ระบบประสาทตึงเครียดทำงานตึงเครียดจูอ่อนผ่อนคลายจูโดคุณนอนเต็มที่เลยครับคือให้เตรียมไว้เลยวันไหนอยากมีเซ็กนอนเต็มที่ทำจิตใจให้สบายสบาย คือถ้านอนไม่พอจะมีปัญหาใช่ไหมอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหลับก่อนนี่เป็นว่ามีปัญหาที่เราไม่ได้หรอมีปัญหาที่เราวิธีรักษาคืออาจจะไม่ต้องถึงกับ no fab 3เดือนนะคืออันนี้สักอาทิตย์หนึ่งก็เหลือเฟือคืออดกั้นไว้เต็มที่เลยพอถึงวันนั้นนะสบายสบายนอนให้เต็มที่ชิลๆเปิดเพลงบรรเลงคลอแล้วก็อย่าคาดหวังเยอะพอคาดหวังว่าเฮ้ยวันนี้กูจะต้องแข็งจะต้องนะไม่แข็งเลยครับเหมือนคนตั้งใจว่าจะเข้านอนหัวค่ำอ่ะเพราะพรุ่งนี้จะต้องขึ้นเครื่องบินแต่เช้าเนี้ยคืนนั้นจะนอนไม่หลับเลยให้มันเป็นระบบประสาทอิสระทำงานท่านในฐานะหมอยูโรหมอทางเดินปัสสาวะนะครับต่อจากอาจารย์โอก็คือสามารถใช้ยาได้อาจจะเป็นยาช่วยแข็งเป็นอาหารเสริมช่วยแข็งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นแล้วก็อวัยวะเพศแข็งตัวง่ายขึ้นเพื่อเรียกความมั่นใจแล้วก็รักษาสาเหตุอย่างที่อาจารย์โอว่าไปด้วยกันเนี่ยระยะยาวหายถาวรครับโอเคมีความสุขทางเพศครับครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEC555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger